โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผม YTDC ตอนนี้อยู่ในเกมแคปปิคูล3วาสหรือ Wildpad นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะไปสู้กับบอสนะไอ้ไทเกอร์เสือเนี่ยสังเกตนะว่าบอสภาค3จะเล่นยากกว่าบอสภาค1ภาค2เยอะนะไอ้ตัวนี้ก็เปิดมาแค่ตัวแรกก็เล่นยากแล้วนะโอเคถ้าคุณไม่มีทิปนี่โอ้โหถือว่าตายกันละนาวฮะเอาง่ายๆป่ะไปเล่นกันมาเลยดีกว่านะฮะไปเลยฟึบโอ้คราวนี้มันต้องชำระแกเคยทำข้าไว้เจ็บสาหัสเยียงตายข้าได้กลับมาแก้แค้นแกแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันน่ะเจ้าหนูโสโครกเอานั่นมันดร.เอ็นโคเฮกนี่หว่าทำไมไม่นั่งตรงนั้นมันนั่งอ๋อนั่งเชียร์ไงฮะอ๋อเป็นอันนี้ครับเป็นการประลองยุทธระหว่างอันนี้ครับเป็นบารมกีเทพบารมกีกรุงโรมกรุงโรมันเนี้ยมันเป็นการแข่งกันดีเอเตอร์หรือไงวะเนี้ยคล้ายๆกันอยู่ฮะนักลบโรมันหรือไงมึงไปเล่นไอ้นี่ไปชาร์โดออฟโรมไปมาโอเคท่าความเร็วที่ผมก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยฮะกระโดดทับอย่างช้าช้ากวนตีนมันนะฮะแต่คราวนี้มันจะโกงครับมันจะปล่อยสิงโตมาชื่อเสือจะปล่อยสิงโตไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยฟุบโอ้โยนเลยมันแน่บอกแล้วโอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะมันชนะเลยเอาใหม่มันอยู่กูก็ประมาทไปหน่อยนะโอเคประมาทไปเท่านั้นเองไม่เป็นไรฮะตัวเอ็นแกเซียอยู่ข้างบนนะฮะมันไส้มานาแล้วมามาดิถ้าสปีดรันสปีดรันของภาคนี้มันสู้ภาค2ไม่ได้นะมาละโอเคฮะเอ้ยบอลเล่นยากอยู่แล้วภาคก็คือภาคจริงสิ่งที่เห็นก็คือตัวจริงๆไม่ใช่การแสดงโดนกระโดดทับเหมือนเดิมว่าคุณผู้ชมนะมามึงปล่อยมามึงปล่อยมาปิ้วนะฮะปล่อยมาดิกูยังใช้สปีดรันจนได้โอ้ยฟึบถ้าโดนตัวปุ๊บโดนแดกปั๊บฟึบนั่นแหละเรื่องสุดท้ายแล้วมันจะโกงขึ้นละมันก็โกงแค่นี้แหละว่าไม่มีอะไรเลยถามว่าเล่นยากเอ้ยเล่นยากกว่าภาค1 2 3อ่ะเสือตายไปดิไอ้ควายเนี่ยได้ท่ากระโดดทับอย่างรุนแรงมาฮะก็คือท่านี้แหละฮะ XO มันจะสอนท่าเราละได้ท่ามาละโอ้โหได้ท่ากระโดดทับมาคุณผู้ชมนะตายเรียบร้อยไปดิอ๋อถึงไงดร. N แกเออเลยดิมีกองเชียร์ด้วยฟึบนี่ XO นะครับกระโดดทับจัมปุ๊บแล้วกด O บัตตอนนะครับมันจะเป็นการกระโดดลงมาทับอย่างรุนแรงครับถ้ากระโดดทับนี่ไม่ต่างจากถ้ากระโดดทับธรรมดาแต่ว่ามันกระโดดทับแรงขึ้นนะซุปเปอร์เซสบอลสติมอ๋อเป็นท่าของมันชื่อท่ามันนะจำชื่อท่าไว้นะโอเคฮะได้ท่าใหม่มาแล้วฟึบไปดิโอ้โหเจ้าทำได้ดีมากนะครับส่งก็เป็นความหวังหนึ่งเดียวของเราเท่านั้นอย่ายอมแพ้ไอ้พวกอำนาจมืดเด็ดขาดนะอากูอุกาอุกานี่เป็นพลังงานแห่งความมืดนะสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะเอาไว้ง่ายนะเจ้าทำไม่สำเร็จนะส่งก็เป็นนิฆาที่คาดหวังกับเจ้าเอาไว้นะตามที่เขาได้บอกมานะฮะฟึบโอเคผมได้ท่ากระโดดทับอย่างแรงมาแล้วคุณผู้ชมนะนี่ฮะดูขี้สกิลนะเนี่ยฮะท่านี้ฮะกระโดดทับมันจะแรงขึ้นนะจริงมันแรงขึ้นจริงครับรัศมี2เมตรนี่คือโดนหมดอะท่านี้เนี่ยเห็นว่ามันจะโดดแรงขึ้นนะท่านี้นะฮะเนี่ยมันแรงขึ้นจริงๆปกติมันจะกระโดดแค่ธรรมดาแล้วเอาตัวหย่อนลงมาแต่นี่คือรัศมีรอบๆคือโดนหมดนะใกล้ๆเนี่ยแรงหมดโอเควันนี้แหละฮะคุณผู้ชมนะเอาผมไปขอเซฟก่อนแล้วกันก็อย่างที่ผมบอกไปนะพอสู้กับบอสปุ๊บคุณจะได้สกิลมาครับจะได้สกิลมาเห็นไหมครับว่าสู้กับบอสเราจะได้สกิลมานะฮะเป็นสกิลกระโดดทับนี่ฟึบแรงขึ้นนะโอเคผมขอไปเล่นสปีดรันหน่อยนะฮะเขาจะโชว์เล่นอีกสักด่านนึงบอสเราสามารถย้อนกลับไปเล่นได้นะบอสนี่แม่งก็มึนๆเออๆเนี่ยนะย้อนกลับไปได้อยู่โอเคโอ้โหเราดูนะผมโชว์สปีดรันด่านนี้ดีกว่านะโอเคฮะด่านแรกเลยกันนะทำเวลาให้ได้1นาที .02 นาทีลองดูไม่นะไม่ได้เชื่อว่าเราจะแพ้โอ้โหเป็นไปไม่ได้ทำไมเราถึงแพ้ตลอดเลยเป็นไปไม่ได้นะมึงก็แพ้กูตลอดแหละแล้วต่อไปก็เป็นตามึงเราเพื่อเอ็นกูจะฟันฝ่าทุกวาร์ปรูมชนะเก็บคิดต้อยครบแล้วไปสู้กับมันให้ได้
มันมาเยอะๆเราว่าเราแพ้มันนะคราวนี้ผมจะเล่นสปีดรันนะฮะโอเคฮะทำเวลาให้ได้กี่นาทีฮะจำได้ไหมล่ะเนี่ยจำให้ได้นะเห็นไหมเวลาเนี่ยมันจะมีจำกัดอยู่นะเห็นไหมฮะคราวนี้ผมขอไม่ใช้กดสไลด์แล้วกันดูซิว่าผมจะทำเวลาได้นานแค่ไหนนะฮะโอเคผมวิ่งธรรมดาฮะดูซิว่าจะทันไหมดูซิว่าผมจะได้ซับไฟได้โกได้อะไรบ้างนะฮะว่าแพทินัมผมยังไม่เอาแพทินัมมันยากไปนะไอ้ผมวิ่งธรรมดาไม่ได้สไลด์แล้วปั่นผมไม่ได้รีบนะวิ่งธรรมดานะนี่โอเควิ่งธรรมดา17นาทีต้องเก็บกล่องที่มันหยุดเวลาเก็บกล่องสต็อปเวลาเข้าไปนะเห็นไหมเห็นไหมปิ้วไปนะฮะถ้าคุณได้ท่าวิ่งเร็วมาสปีดรันของภาคนี้มาฮะจะเล่นง่ายมากเลยฮะสปีดรันถ้าเข้าวิ่งเร็วพอไปเล่นกับลาสบอสเสร็จปุ๊บจะได้ท่าวิ่งเร็วมานะเป็นรูปรองเท้าเนี่ยท่านั้นจะเล่นง่ายมากนะคุณผู้ชมนะอุ้ยดูซิผมใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยนี่วิ่งธรรมดาเลยฮะเขาบอกว่าห้ามต่ำกว่า1นาทีกี่นาทีจําได้ปะเนี่ยว่าผมก็ได้เนี่ยผมก็ได้โกอยู่นะถ้าผมวิ่งธรรมดานี่ได้โกอยู่นะเนี่ยได้โกแล้วเห็นไหมวิ่งธรรมดานี่ได้โกแล้วคือซับไฟมันต่ำไปครับซับไฟนี่ต่ำไปธรรมดานี่ได้โกอยู่เอาชื่ออะไรดีวะเนี่ยYTD แล้วกันนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นโกปุ๊บเราจะเขียนว่า GOD ดิเราจะรู้ว่าเราเล่นไปโกนะเอ้ยเล่นเป็น1รอบมีเลขไม่มีเลขแม้วันไง1 2 T อ่ะ T R E E 4เอ้ยไม่มันก็หลายรอบเนี่ยโอ้ตั้งชื่ออะไรเลยตั้งชื่อสปีดเรานะเราตั้งชื่ออะไรดีฮะเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาอะไรดีว่า YTD มั้ยอ๋อเอานี่แล้วกันนะฮะเอาเป็น YTD แล้วกันโอเคอ่ะ3พยางค์พอดีด้วยนะฮะ YTC YTD นะโอเคฮะแป๊บเดี๋ยวได้โกแล้วเนี่ยฮะผมไปวิ่งแป๊บเดียวได้โกมาแล้วฮะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยตอนนี้กุญแจเนี่ยซับฟงซับไฟมีแล้วผมจะได้โกนะซับไฟมี0อันนะโอเคผมได้โกมาแล้วฮะผมข้ามขั้นนะจากซับไฟไปเก็บโกเลยฮะเห็นมั้ยฮะถ้าเราทำได้น้อยปุ๊บจะได้ซับไฟนะทำได้เวลาได้น้อยกว่า 1.2 วินาทีเมื่อกี้ได้ซับไฟเห็นไหมผมได้โกมา1อันแล้วเห็นไหมเนี่ยมันตรงเนี้ยถามว่ามันก็ไม่ยากนี่หว่านะมันไม่ยากก็จริงครับโกมันง่ายๆใครก็ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นไอเนี้ยครับผมว่าถ้าเป็นไอเนี้ยมันจะยากถ้าเป็นไอเนี้ยถ้าเป็นไอ้แพทินัมเนี่ยมันจะยากไงเออแพทินัมแล้วแพทินัมมันมีบอกไหมยังไม่มีบอกครับคือคุณต้องเล่นไปก่อนมันจะปลดล็อกมานะฮะโอเคผมไปเล่นด่านไหนก่อนดีวะด่านนี้แล้วกันนะอย่างว่าได้ซับไฟได้ยังดีอะโอ้ดันน้ำนี่หว่าดันน้ำไป1นาที46วิโอเคมาคราวนี้ทำไม่สำเร็จนะอากูเอ้ยไม่ใช่อูกาชื่ออะไรจำกันมั่วหมดแล้วระหว่างแบบองคลักษ์แห่งความมืดกับแสงสว่างอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นพวกเรานะเป็นฝ่ายดีนะมีคอยที่คุ้มครองเราตั้งแต่ภาคแรกสุดเลยฮะจำได้ฮะแล้วก็มีบทบาทมาเกือบทุกภาคเลยฮะเอาง่ายๆนะเขาเป็นที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาเราจำได้ไหมว่า1นาทีอะไร1นาที46นะผมยังไม่เล่นเก็บแพทดีน่ามนะแพทดีน่ามผมจะเอาเหลือไว้เก็บใกล้ๆจบแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนเลยตอนนี้ผมจะเล่นแบบไม่รีบมาดูซิว่าผมจะไอ้นี่ไหมถ้าตายเราไม่เสียป๊อกนะฮะอันนี้นะก็ดีอย่างฮะโอ้โหปลาไปแล้วฮะกูผมไม่รีบนะผมไม่รีบผมจะรีบจริงผมก็รีบได้แต่ผมไม่อยากรีบนะดูซิว่าถ้าผมไม่รีบเลยดูซิว่าผมจะได้ระดับอะไรนะไปไม่ต้องรีบก็ได้ฮะโอเคผมรีบแบบใจเย็นๆแล้วคราวที่แล้วผมที่ผมตายบ่อยเพราะผมอาจจะรีบเกินไปแล้วสมองผมมันสั่งการไม่ทันเนี่ยโอ้ยระเบิดอะไรไม่สนใจแล้วเราเล่นจับเวลาไม่สนใจปล่อยแม่งไปโอเคสต็อปไป3วิเป็นไงโอเคตรงเนี้ยนะฮะรัวๆเลยฮะรัวๆเลยฮะไปรัวๆเลยฮะไปรัวๆเลยฮะยิงแหลกครับโอ้ยโดนตายเอ้ยโอเครอดอยู่เมื่อกี้มีกล่องข้างล่างนะดันเนี่ยผมสามารถเล่นเก็บแพทดีน่ามได้รอบเดียวได้แ
มันจะหาแล้วจะหาว่าเวอร์เกินนะเนี่ยผมเล่นแกะแพลตินัมได้เลยนะด่านเนี้ยขอคราวหน้าเข้ามาเล่นแล้วกันนะคราวนี้ขอเป็นซับไฟก่อนแล้วกันนะซับไฟเอาที่ระดับไปนะไม่ซับไฟก็โกไอ้ตรงนี้มันไอ้ระเบิดยังแล้วนะทันอยู่อย่างว่าผมได้ซับไฟก็ยังดีฮะเอาง่ายๆนะผมเล่นแบบไม่รีบนะจริงๆผมเล่นผมรีบกว่านี้อีกนะให้ผมสปีดจริงๆไหมล่ะผมเล่นแป๊บเดียวโอ้โหไม่อยากจะบอกฮะดูดิ1นาที41นะฮะวะเออนี่ไงซับไฟอยู่เว้ยเจ๋งด่านนี้ได้ซับไฟว่ะเอาเป็นอะไรดีวะ YTD เหมือนเดิมแล้วกันกูคิดออกอยู่ชื่อเดียวนี่ฮะเห็นไหมผมได้ซับไฟแล้วเห็นไหมเออซับไฟหนึ่งอันเห็นไหมโอ้โหถ้าทำเวลาดีฝันนี้หน่อยนะครับคุณจะได้เป็นโกนะฮะเนี่ยเราให้ดูโกฮะโกก็คือ1นาที17วิซับไฟผมทำได้1นาที40วินะได้ซับไฟน่าจะเล่นเก็บธรรมดามันก็ไม่ยากผมได้ซับไฟมันอย่างละ1นะฮะได้โก1อันได้ซับไฟ1อันนะฮะแต่แพ้ดีน้ำเนี่ยแหละมันจะยากเออตรงนี้แหละผมขอเซฟไว้ก่อนเหรอคลิปนี้จบละโอเคครับโอเคก็ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันผมเซฟไว้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับไปแล้ว